อ,อาการนี่ยังไงคะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอัปเดตอาการพอจะทราบข่าวของน้องทั้งสองท่านบ้างไหมครับค่ะก็วันนี้วันนี้เราเข้าไปเจอเขามานะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปที่ธรรมศาสตร์มาก็ประมาณสักเอ่อเกือบใบสามละได้เข้าพบก็สภาพจิตใจดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากก็แต่จากการปรึกษา,าการกับแพทย์เนี่ยก็คือว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือคือก็ทั้งคู่ก็คื มีอยู่ในเกณฑ์ปกติของการรู้สติอะค่ะคือมีรู้สติดีแต่แพทย์ก็บอกว่าแพทย์ก็บอกกับเราว่าถ้าเด็กเนี่ยไม่ยืนยันที่จะไม่รับการรักษาเนี่ยแพทย์ของธรรมศาสตร์ก็จะเครารพการตัดสินใจก็จะสามารถดูแลได้ในรูปแบบของการดูแลในเชิงมาตรฐานเท่านั้นก็คือว่าจะมีการตรวจจับสัญญาณชีพอย่างเงี้ยค่ะทุกสี่ถึงหกชั่วโมงซึ่งในกรณีที่คนไข้ไม่รับยาไม่ทานยาอะไรอย่างเงี้ยก็ แพทย์ก็แจ้งกับทนายว่าก็จะมีอาการเหมือนเจ็บปวดทุกทรมานทั่วไปคือเหมือนมันไม่ได้บรรเทาเนาะทีนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็คือมีอาการอ่อนเพลียแต่สัญญาณชีพซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติสิ่งที่อาจจะเริ่มเห็นจากร่างกายของคนไข้ก็จะเป็นเรื่องแบบการขาดเกลือแร่ค่ะเพราะว่าเพราะาเขาไม่ทานอาหารทีนี้ก็เกลือแร่บางตัวเนี่ยแพทย์ก็ได้แจ้งกับทนายว่ามันอาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นได้ ทีนี้เนี่ยอตอนทนายถามกับแพทย์แล้วก็ถามกับเด็กซึ่งถามแยกกันเนี่ยเขาทั้งคู่ก็ยืนยันตรงกันว่าว่าเด็กเนี่ยได้รับทราบถึงอาการของของร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีคือเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้คืออันนี้คืออาการอาการจากแพทย์แต่ว่าแต่ว่าอาการที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเขา เขาผอมมากเริ่มเริ่มเห็นรูปโครงหัวกระโหลกละที่ตัวเด็กเนาะแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรคือสภาพจิตใจดีผอมอนอนนอนแบบอยู่บนเตียงด้วยกันประมาณมนี้ค่ะครับทนายทายครับในฐานะทนายอยากจะให้ทบทวนมาตรการทางกฎหมายและข้อเรียกร้องของของ,ของน้องทั้งสองคนว่าสิ่งที่น้องต้องการในฐานะ ในกระบวนการยุติธรรมมันมัน,ม,นมันคืออะไรแลวทำไมต้องนํามาสู่การอดอาหารแบบนี้อาจจะรีแคปอีกอีกครั้งหนึ่งให้คนดูที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามมากรับชมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับคือคืออย่างนี้ค่ะเข้าใจถูกไหมก็คือจะถามว่าเออมันมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงทําไมเด็กถึงตัดสินใจเรียกร้องแบบนี้เ,เด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสี่คนที่เพิ่งถูกเอาเข้าคุกไปเนี่ย แต่สองคนเนี่ยมาจากการถอนประกันก็คือจะเป็นเกกตโสพลกับใบบอแล้วก็จะมามีตะวันกับแบมซึ่งเขาถอนประกันตัวเองอเด็กเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าพอเขาถูกฟ้องเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการประกันตัวอย่างมีเงื่อนไขเราใช้คําว่ามีเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็คือการติดเอมแล้วก็บางคนเนี่ยห้ามออกจากบ้านคือจํากัดเวลาการออกจากบ้านเช่นแบบออกจากบ้านได้ตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง4ี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ของทานตะวันกับโสพลเนี่ยจะหนักหน่อยเขาก็ทานตะวันเนี่ยเขาถูกติดเอ็มเรียกหลับประกันเป็นเงินสดด้วยก็คือเอา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 ,เอาตำแหน่งของคนมาวางแล้วก็ให้ตั้งคนมาคอยกำกับดูแลแล้วก็ต้องอยู่บ้าน24ชั่วโมงห้ามไปไหนถ้าเกิดว่าอยากไปไหนเนี่ยก็ต้องไปขอศาลพูดอย่างนี้ละกันทีนี้เนี่ยนี่คือเงื่อนไขทางทางกายภาพ แต่เงื่อนไขจริงๆมันก็จะมีเด็กเหล่านี้และทุกคนที่ไม่ใช่เด็กเหล่านี้นะคนอื่นด้วยเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขเรื่องของการที่ว่าเขาใช้คําว่าถ้าล้อล้อกันมาเลยก็คือห้ามห้ามกระทําการใดๆในทํานองแบบที่เคยถูกฟ้องมาอีกหรือว่าห้ามไปก่อความวุ่นวายหรือว่าห้ามไปทาความเสื่อมเสียให้พระมหากษัตริย์หรือว่าบางทีก็จะมีเรื่องของว่ามีอยู่คดีหนึ่งแต่ไม่ใช่เด็กเหล่านี้ก็จะออกไปในทํานองที่ว่าห้าม ทําให้สารเสื่อมเสียด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเด็กเหล่านี้เขาจะมาในชุดชุดของการที่โดยให้ประกันโดยมีเงื่อนไขแบบนี้ซึ่งสิ่งที่มันมาเกิดขึ้นก็คือเรื่องเอเปกเนาะก็คือเอเปกเนี่ยน้องหลายๆคนซึ่งไม่ใช่แค่พวกนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการมีความพยายามจะไปยื่นหนังสือกับกับชาติต่างๆเป็นสองภาษามีไทยกับอังกฤษเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามที่ประเทศไทยก็ได้ให้สัตยาบันไว้อะไรแบบนี้แหละนะ เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเอ่อ f r m of o x p r e x s r o s s i o n อะไรแบบนี้ค่ะมันก็มามีเกิดเหตุว่าสิ่งที่ไปเกิดในวันนั้นอ้อแล้วก็มีเรื่องพายุด้วยก็คือมีบุคคลที่ถูกถูกทำร้ายจนตาบอดเด็กก็ได้ในระหว่างนั้นก็มีการไปพยายามไปแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งทนายก็ไม่ได้ทราบมากแต่เท่าที่เรารู้ก็คือหลังจากนั้นมีการแจ้งว่าจะมีการถอนประกันจะถอนประกันตอนแรกก็เป็นเด็กสคนก็คือคุณโสพลกับคุณใบป,ปอ ซึ่งทานตะวันเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนเด็กเหล่านี้เขาก็เป็นเพื่อนกันเหนียวแน่นมานานละเด็กสี่คนเนี้ยต่อมาเนี่ยมันก็มาเกิดเหตุการณ์ว่าก็มีการถอนประกันโสพลจริงๆโดยที่โสพลกับใบปอนเนี่ยก็โดนถอนประกันเข้าคุกไปก่อนแล้วทานตะวันเนี่ยเขาก็ได้ไปขึ้นศาลถ้าใครไปอ่านเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากศูนย์ข้อมูลของศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนจะค่อนข้างชัดเขาก็เริ่มมีความเข้าใจแล้วว่า ยังไงเนี่ยสารก็คงเด็กเข้าใจแบบนี้ว่ายังไงสารก็อาจจะถอนประกันเขาเพราะมันไปทําสิ่งเดียวกันแล้วในกรณีที่เรียกถอนประกันไม่ว่าจะเกตหรือใบปอหรือตะวันเนี่ยก็คือเป็นสารเรียกโดยที่อายการหรือตํารวจเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งนี้ซึ่งเด็กเนี่ยก็ก็มีถ้าถามทนายนะวันที่เด็กตัดสินใจจะถอนประกันทนายก็ถามและว่าคุณคิดมาดีแล้วหรอ,อรเขาก็พูดว่าหนูไม่เอาละ กับเสรีภาพจอมปลอมแบบนี้เขาใช้คำนี้คือเหมือนกับว่าเราก็ได้เรื่องมันก็ได้ดำเนินมาจนถึงจุดที่ว่าจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้หรือเปล่าเขาตามเงื่อนไขเนี้ยเขาเขาทำอะไรได้ไหมเขายื่นหนังสือได้ไหมเขาไปร่วมอะไรได้หรือเปล่าถ้าตัวเขาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคือทางตะวันเนี่ยเขาเคยโดนถอนประกันไปละครั้งหนึ่งนะคะจากเหตุการณ์ที่ว่าเขาไปโผล่ในสถานที่หนึ่งละสารก็บอกว่าแค่โผล่เนี่ยมันก็ มันก็ผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็อยู่ในดเลม,ม่าที่สับสนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อเพราะว่าเขาถูกติดเอมแล้วเขาก็อยู่บ้านยี่ิบสี่ชั่วโมงเวลาเขาจะไปไหนเนี่ยเขาต้องให้ทนายเขียนคาร้องให้ตลอดซึ่งจริงๆแล้วเคยมีองค์กรระหว่างประเทศอะไรเงี้ยมาขอเรามาดูาเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเด็กคนเนี้ยเขียนคาร้องขอออกจากบ้านอะ่ะประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบอันอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นคําร้องแบบ ขอไปกินข้าวกับเพื่อนขอไปซื้อของของเด็กผู้หญิงที่ไม่ควรจะพูดได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเด็กเนี่ยก็อยู่ในดราม่าแบบนี้มันก็เลยมาถึงวันนี้ที่ทนายคิดว่าเขาคงเขาคงไม่มีทางอื่นน่ะถ้าถ้าให้เราคิดนะเพราะเด็กก็ก็รักชีวิตตัวเองแหละทนายคิดว่าอย่างนั้นครับครับทางกฎหมานยนะครับขั้นตอนในการทําให้บรรลุตามเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ของน้องๆเนี่ยมันต้องดําเนินการไปแบบไหนครับ หมายถึงบรรลุวัตถุประสงค์คือคือสามข้อของเด็กหรอคะใช่ครับเอาเอาจริงๆนะคะดิฉันก็ก็หนักใจเพราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบลงยังไงและจะทำได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ที่เด็กมีข้อเรียกร้องออกมาจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆคนที่ทำได้เช่นศาลดิฉันก็ยัง ยังไม่เห็นอะไรพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเนื่องจากข้อเรียกร้องของเด็กเนี่ยมันใหญ่คือไม่ได้จะพูดว่ามันไม่ดีนะมันใหญ่อะมันใหญ่คือเขาเป็นเด็กแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยดิฉนันก็ว่าไม่ผิดคือมันต้องสามอย่างเนี้มันก็ต้องทําแหละประเทศมันจะได้เดินต่อไปได้ะนะเพราะเราก็เดินมาไกลจนถึงจุดนี้แล้วอะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าในเชิงคนหมายเนี่ยคือ คือเราจะไปแก้อะไรแล้วเริ่มจากตรงไหนเพราะทุกอย่างเนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยมันผูกพันกันมาตลอดแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าเริ่มจากการเขียนกฎหมายที่ดีกว่าเดิมมันก็ต้องเริ่มจากรัฐสภาแต่ถ้ามันพูดถึงว่าการแก้ปัญหาตอนนี้เลยเหมือนถ้าคุณเป็นแผลแล้วเราต้องทาแอลกอฮอล์เบตาดีนตอนนี้เนี่ยดิฉันก็มองว่ากฎหมายที่มีอยู่ในมืออ่ะมันดีเพียงพอนะที่จะให้คนที่ตีความกฎหมายและเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะตำรวจอายการทนายความหรือศาลเนี่ย เอามาใช้ให้มันถูกต้องตามหลักสิทธิเสรีภาพนะคะครับช่วงท้ายๆแานธนาธนาทนาอาจจะพูดอะไรไม่ได้เยอะแต่ถ้าจะต้องบอกพี่น้องประชาชนที่ที่ลังรับชมอยู่เขาทำอะไรได้บ้างหลายคนก็เห็นใจหลายคนก็อยากจะเอาใจช่วยทำอะไรได้บ้างไหมครับที่จะที่จะยังไงดีช่วยเหลือที่จะทำให้น้องๆปลอดภัย จริงๆแล้วเนี่ยเด็กได้พูดวันนี้อยู่สองประการประการแรกก็คือแผนนี้มันไม่มีแผนเนี้ยมันมีจบได้แค่สองทางเขาพูดแบบนี้ทางหนึ่งก็คือได้ตามที่ฝันแหละอีกทางหนึ่งก็คืออีกแบบที่เราคงไม่อยากพูดกันแต่ว่าถามว่าคนอื่นคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าทำอะไรได้คือคือดิฉันพูดอย่างนี้ดีกว่าในส่วนตัวนะอันนี้ตอบในทางส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะาทนความละ คือถ้าทฤษฎีข้อหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเป็นประชาชนเนี่ยก็คงการการตั้งคําถามหรือการเผยแพร่หรือการแสดงความเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงช่วยเขาแล้ละ่ะแต่สองสมมุติว่าคุณเป็นคนในวงการข้าราชการอ่ะคุณก็ควรจะตั้งคําถามกับตัวเองแล้วละ่ะและกับงานแล้วกับกับชีวิตของเราที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วถ้าสามถ้าคุณเป็นคนที่เป็นพ่อคนเป็นแม่คนแล้วก็ อยู่ในตําแหน่งที่แบบอายุตัวอย่างเลยในเป็นผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันก็อยากให้ช่วยๆกันเอาความกล้าหาญของเด็กนาะมาเป็นความกล้าหาญของตัวเองมันจะได้เผื่อมันจะได้เปลี่ยนบ้างสักนิดก็ยังดีคือถ้าคนคนเดียวทําแล้วไม่มีใครเห็นนะ่ะแต่ถ้ามีคนหนึ่งคนเริ่มทําแล้วมันจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยเนี่ยประเทศมันก็คงจะดีขึ้น แล้วเด็กก็คงจะได้เห็นสิ่งที่เขาคาดหวังในในช่วงวัยชีวิตของเขาอะนะคะประมาณนี้ครับมีบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งทัฐนนตรีกระทรวงยุติธรรมก็อาจจะตั้งคําถามว่าเออศาสรกันให้ประกันแล้วนะแต่ว่าอาจจะเรียกร้องไม่ติดกาาําไรอาจจะรู้สึกว่าเหมือนได้คือเอาสอดถ้าพูดกันตามตามอีก,อ,ก,อ,กอีกมุมหนึ่งตรงนี้ทนายมองยังไงครับ อันนี้ขอมีความเห็นแย้งเลยนะคะด้วยความเคารพก็คือว่ามันคงไม่ใช่การได้คืบเอาศอกเราพูดกันตรงๆเนี่ยการติด e อเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมเองสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนจนคนไทยที่เป็นคนจนที่อาจจะไม่มีเงินแสนเงินล้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือประเทศไทยเชื่อเรื่องเสรีภาพในการประกันตัวใช่ไหมหล่าว่ามันเป็นสิทธิ์มันควรได้ให้ถ้าไม่ให้มันต้องยกเว้นทีนี้เนี่ยของเด็กเนี่ยมันเป็นกรณีที่คุณติด EM เขา คุณเรียกหลักประกันคุณให้ตั้งผู้กำกับดูแลแล้วคุณก็ไม่ให้ออกนอกบ้านคือตรงนี้มันก็คงคงถ้าโอเคถ้ามีผู้ใหญ่ในประเทศนี้จะมองว่าการที่เด็กบอกว่าโปรตได้ไหมหรือขอประกันตัวแบบไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ได้ไหมเนี่ยเป็นเรื่องได้คืบเอาสองเนี่ยอ่ดิฉันก็โอเคด้วยความเคารพเห็นแยง้งแล้วก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยก่อนจะมีความเห็นก็อาจจะไปอ่านหรือติดตามข่าวของเขา แต่ว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอดิฉันคิดว่าลูกความของดิฉันทุกคนเขาไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาก็กําลังต่อสู้เรื่องสังคมที่ควรจะได้ได้มีคนเห็นตา่างโอเคครับสุดท้ายครับสุดท้าย <c oughs> คิดว่ากิจกรรมที่ก็ยังมีภาคประชาชนอ่าหลายหลายคนพยายามที่จะรณนงคลงทำก,กิจกรรมยืนหยุดขังซึ่งจริงๆเป็นกิจกรรมต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะมีแคมเปญ1น2ชั่วโมงขึ้นมาเฉพาะอันนี้ รวมถึงความพยายามจากทางภาคนักวิชาการรวมถึงภาส่วนอืาา่นคิดว่า,ค,วาคิดว่าน่าจะเพียงพอไหมครับในการที่จะทําส่งเสียงบางอย่างเพื่อไปถึงผู้ที่มีอนานาจในการตัดสินใจเพื่อที่จะพิจารณาตามข้อเรียกร้องหรือว่าลดผ่อนหนักให้เป็นเบาจะได้ไม่มีเ,เรื่องที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นครับคือพูดแบบตรงๆนะคะเนื่องจากวันนี้สถานการณ์มันก็จากการที่ไปโรงพยาบาลมาแล้วได้เห็นสิ่งที่ได้เห็นนะ่ะนะ คือในฐานะประชาชนเราก็คงทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราทุกคนทําได้เด็กนะก็พูดหลายครั้งแล้วว่าให้ทุกคนทําเท่าที่สบายใจเท่าที่ตัวเองไหวแต่ว่าส่วนตัวดิฉันคิดว่าถ้าประเทศเราเนี่ยมันยังมีระบบกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ที่เริ่มตั้งแต่ตำรวจไปจนถึงปลายทางคําคำพิพากษาแบบนี้ แล้วระหว่างการต่อสู้กันในคดีเนี่ยก็ยังมีระบบแบบที่เด็กต้องเจอแบบนี้เนี่ยไปจนถึงสิ่งที่อาจจะทําไม่ได้เช่นเราไม่รู้ว่าเราพูดได้ไหมมันอาจจะผิดเงื่อนไขต้องกลับเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงทําไปมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะคนก็คงถ้าอยากเรียกร้องอะไรก็คือคงได้แค่ไปยืนเงียบๆหรือเงียบที่สุดเพื่อให้มันไม่เป็นปัญหาเพื่อไม่ถูกจับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องประกันตัวอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่ามันพอไหมเนี่ยก็ อยากจะตอบจริงๆว่าคงไม่พอแต่ก็รู้ว่าเราเรียกร้องจากสังคมได้ไม่เยอะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานที่มันทําได้เท่านี้แหละมันไปต่อไม่ได้หรอกมันทําได้แค่เท่าเนี้ค่ะคุณก็ไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ทําได้ก็ต้องถูกตํำรวจจับอะ่ะอันนี้ในฐานะทนายความะนะก็ตอบได้แบบนี้ครับจริงๆในคอมเมนต์ก็มีคนให้กําลังใจยเยอะแล้วก็ในฐานะส่วนตัวก็ อาจจะฝากทนายส่งกังลใจถึงน้องๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทนายสายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครั